สวัสดีครับพบกับบาสเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวบาสจะมาทำเมนูที่มีเพื่อนๆรีเควสเข้ามานะครับชื่อว่าเมนูกุ้งเทมปุระครับในส่วนของตัวกุ้งเทมปุระนะครับมีส่วนผสมตามนี้นะครับกุ้งนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับเกลือไข่แดงน้ำเย็นแป้งสาลีทอดกรอบนะครับนอกจากกุ้งเทมปุระแล้วยังมีส่วนผสมของจิ้มนะครับส่วนผสมของจิ้มมีดังนี้นะครับน้ำสะอาดผงดาชิมิรินโชยุหัวไชเท้าฝนบีบน้ำขิงฝนบีบน้ำน้ำตาลทรายสาเกและต้นหอมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกุ้งเลยนะครับกุ้งนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเอาไปปอกเปลือกก่อนใช่ไหมผ่าล้างดึงเส้นดำออกแล้วก็หักตรงที่มันแหลมๆตรงเนี้ยออกนะครับแล้วจะมากรีดตัวข้างล่างนะครับเอียงมีดเนาะเอียง45องศาด้านล่างตรงใต้ท้องเนี่ยฮะให้เขาตรงไม่พอต้องกดแล้วก็บีบให้เขาเรียกว่าตรงฮะให้กุ้งมันตรงอย่างนี้นะเวลาทอดเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่โค้งเพราะว่าปกติแต่กุ้งโดนความร้อนมันจะโค้งใช่ไหมล่ะเราก็จะใช้วิธีนี้แหละแนะนำนะครับให้ใช้กุ้งขาวเนาะแล้วก็กุ้งที่มีไซส์ที่เล็กหน่อยอย่าไปใหญ่เกินเพราะอะไรบางทีเนี่ยแป้งสุกไปแล้วแต่กุ้งไม่สุกแป้งไหม้ไปแล้วแต่กุ้งไม่สุกอะไรเงี้ยเพราะว่าไซส์กุ้งใหญ่เกินนะครับต้องระวังนิดนึงไซส์ไม่ต้องใหญ่มากนะครับตัวเทมปุระหลังจากที่เราทำกุ้งเสร็จแล้วใช่ไหมบาร์ก็จะมาทำส่วนผสมของแป้งแป้งเนี่ยไม่ยากง่ายมากๆนะครับแต่ที่สำคัญคือแป้งที่ใช้เนี่ยนะฮะบาร์ใช้ตัวนี้เป็นแป้งเกาหลีจะเป็นแป้งที่ทำเทมปุระแต่เทคนิคของบาร์คือจะมีส่วนผสมอื่นเข้าไปด้วยนะฮะเพราะอะไรแป้งเกาหลีที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยแต่จะเท็กเจอร์ไม่เหมือนกับที่บาร์จะทำในสูตรเนี้ยนะครับอันนี้เป็นสูตรสไตล์ควีนคาเฟ่เนาะก็จะมีแป้งแล้วก็จะมีน้ำมีเกลือมีไข่แดงนะครับก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้รสชาติตอนนี้นะครับบาสใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วใช่ไหมส่วนผสมของแป้งนะฮะแป้งที่บาสใช้เป็นแป้งเกาหลีนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ใช่ป่ะครับก็เขาเรียกว่าใช้แป้งสาลีตาบัวแดงได้เหมือนกันเขาเรียกว่าใช้แป้งสาลีที่มีความเบาอ่ะนะครับแป้งสาลีตาบัวแดงก็จะเบาหน่อยนะฮะอันนี้แป้งเกาหลีที่บาสใช้ก็คือแพ็คมันจะเป็นแบบยังไงมีรูปเทมปุระเลยอ่ะแต่ว่าบาสจะมาผสมไข่กับน้ำน้ำเย็นจัดนะฮะไข่แดงที่บาสใส่ไปเหตุผลเพราะอะไรป่ะสีเห็นป่ะครับสีมันจะออกเหลืองๆอ่ะสวยๆอะไรคนส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วง่ายมากอันนี้คือแค่ส่วนผสมของแป้งนะย้ำนะครับในส่วนผสมของแป้งนะครับก็จะมีแป้งทอดกรอบมีน้ำเย็นจัดไข่แดงแล้วก็เกลือโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งหน้าตาอย่างนี้ไม่มีความหนืดนะไม่มีความหนืดเหมือนแป้งอื่นๆนะจะใส่อย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงก่อนทอดต้องเตรียมแป้งเขาเรียกว่าแป้งแห้งที่เราใช้แป้งเดียวกับตัวนี้นะครับตัวแป้งเปียกเนี่ยทำไมต้องมีแป้งแห้งเพราะว่าแป้งแห้งก็จะไปเชื่อมต่อกับแป้งเปียกให้มันเกาะกันถ้าเราใช้กุ้งอย่างเงี้ยแล้วไปจุ๊บเลยเนี่ยบางทีแป้งเนี่ยมันร่อนออกนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างแป้งแห้งกับแป้งเปียกเข้าด้วยกันนะระหว่างรอแป้งเมื่อกี้บาร์ชอบไปเอาน้ำแข็งมาลองนะครับคืออยากให้แป้งเขาเย็นนะครับต้องเย็นจัดอ่ะพอเวลาเย็นจัดเวลาทอดไปมันจะกรอบความกรอบมันจะมีคุณภาพมากกว่านะครับเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการใช่ไหมบัสจะใช้กุ้งลงไปคลุกกับแป้งก่อนนะคลุกแป้งใช่ไหมฮะแป้งแบบบางๆไม่ต้องหนามากเนาะอย่างที่บอกว่าแป้งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างแป้งเปียกกับแป้งแห้งแป้งแห้งกับแป้งเปียกสิไม่ใช่แป้งเปียกกับแป้งแห้งแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งเนาะสังเกตนะมันจะฟูไปวิ่งวิ่งเป็นแบบเม็ดๆเลยอ่ะมันเป็นเหมือนมหัศจรรย์มากเลยเห็นปะเห็นปะอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันจะเป็นเม็ดเป็นแพเห็นปะโอ้ยเห็นปะไม่จำเป็นต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปร้านอาหารแพงๆคุณก็ทำได้อ่ะโอเคพอแป้งอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็จะใช้กุ้งใช่ไหมวางบนลงไปบนแป้งแล้วก็วางลงไปบนแป้ง
ลาเราทอดใช่ไหมครับทอดครั้งหนึ่งเราก็ต้องเขาเรียกว่าเคลียร์ทำความสะอาดครั้งหนึ่งพวกเศษแป้งที่มันอยู่ในหม้อเนี่ยนะฮะกุ้งได้แล้วเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อไปน้ำจิ้มต้องเด็ดและห้ามพลาดเราเตรียมหม้อจากนั้นเปิดไฟตั้งหม้อ น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า1 2 3 4 5ผงดาชิผงดาชิอ่ะปลายช้อนก็พอไม่ต้องเยอะเนี่ยเห็นป่ะปลายช้อนนะดูดีๆนะแล้วก็ใส่ลงไปโชยุ1 2 3 4มิรินหนึ่งช้อนสาเก1ช้อนน้ำตาลประมาณปลายช้อนเคี่ยวรวมกันครับแค่นั้นเองแค่น้ำตาลละลายก็น่าจะได้แล้วขอเติมน้ำหน่อยนะเมื่อกี้น้ำ5ใช่ไหม6 7 8น้ำตาลอีกเท่าเมื่อกี้เลยเป็น2เท่าน้ำเปล่าเป็น10ช้อนเลยนะน้ำเดือดก็พอแล้วเปลี่ยนรอบหนึ่งก่อนแล้วก็พอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยน้ำ10ช้อนนะครับ10ช้อนนะน้ำเปล่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็โชยุ4ช้อนผงดาชิปลายช้อนน้ำตาลครึ่งช้อนสาเกกับมะลิอย่างละช้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเคี่ยวเรียบร้อยนะฮะจากนั้นบาสก็จะมาใส่ถ้วยเนาะเพราะว่าจะจัดเสิร์ฟแล้วกุ้งเทมปุระสไตล์คุกกิ้งคาเฟ่นะครับดูเอาไปแชร์นะครับแบ่งปันความรู้ความอร่อยให้กับเพื่อนๆที่บ้านด้วยนะครับว่าเฮ้ยสูตรนี้มันทำได้จริงแล้วก็ถ้าอยากจะทำขายลองดูนะครับทำให้คล่องทำให้เชี่ยวชาญเนี่ยผมว่าขายได้เลยสูตรนี้นะครับคลิปหน้าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม